ServiceNow เขาบิวตัวแพลตฟอร์มโดยการสร้างเป็นโมดูลย่อยๆมาเพื่อตอบโจทย์ในกลุ่ม business ทั้งหลายการทำโลโก้ของเขาคือเขาเน้นฝั่ง business user เขาไม่ได้มีแค่นั้นเขามีในโมดูลที่จัดการเรื่องของพวก customer service ก็มีครับเรื่องของการทำ onboarding system หรือว่าถ้าเกิดเน้นไปฝั่ง IT จ๋าเลยเนี่ยการทำพวก asset management ในองค์กรก็มีเหมือนกันสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งรายการ Master Dev นะครับรายการคุยทุกเรื่องเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ development นะครับเราก็มาเจอกันตอนที่4แล้วนะครับในตอนนี้ผมก็ยังอยู่กับกระแสโลโคดโนโคดกันต่อไปนะครับวันนี้นะครับผมก็เชิญนายนะครับคุณสุภพิษพิสุทธิ์สินนะครับทีม Business Service Management นะครับก็คือกันแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็ถามนิดนึงครับว่าทีม BSM เนี่ยครับทำธุรกิจอะไรเป็นหลักแล้วก็กลุ่มลูกค้าเป็นใครบ้างครับจริงๆในทีมเนี่ยเราเน้นไปฝั่งที่เป็น Enterprise Solution ซะมากกว่านะครับในทีมจะมีโปรดักต์หลักๆที่โฟกัสเลยก็คือตัวที่เป็นโลโก้แพลตฟอร์มของ ServiceNow แล้วก็ตัวที่เป็น RPA นะครับซึ่ง RPA น่าจะเน้นไปที่ฝั่ง UI Part ครับแต่ว่าในมุมลูกค้าเนี่ยที่เป็นธุรกิจของฝั่งโลโก้ที่เป็น ServiceNow ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มพวก Banking กลุ่มพวกบริษัทประกันหรือบริษัทระดับ Enterprise ขึ้นไปเนื่องจากสเกลของตัวแพลตฟอร์มแล้วก็การใช้งานครับอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าใช้พวก ServiceNow เนี่ยครับลูกค้าเนี่ยตอนนี้ใช้ทำอะไรกันบ้างครับพอบอกได้ไหมครับจริงๆถ้าเป็นในรูปแบบของการนำไปใช้กับกลุ่มลูกค้าที่ส่วนมากจะใช้จะเป็นฝั่งที่เป็น IT Service Management นะครับก็คือใช้ในการจัดการเกี่ยวกับการทำงานของฝั่ง IT เป็นหลักนะครับแต่ว่าจริงๆตัว ServiceNow เขาไม่ได้มีแค่นั้นเขามีในโมดูลที่จัดการเรื่องของพวก Customer Service ก็มีนะครับเรื่องของการทำ Onboarding System อย่างเช่นพวก Field Service ต่างๆก็มีหรือว่าถ้าเกิดเน้นไปฝั่ง IT จ๋าเลยเนี่ยการทำพวก Asset Management ในองค์กรก็มีเหมือนกันนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นแอปพลิเคชันที่มันพร้อมใช้แล้วเนี่ยครับความเป็นโลโคดของมันเป็นยังไงบ้างครับจริงๆต้องบอกว่าเนื่องจาก ServiceNow เขาบิวตัวแพลตฟอร์มมาเนี่ยโดยการสร้างเป็นโมดูลย่อยๆมาเพื่อตอบโจทย์ในกลุ่ม business ทั้งหลายแล้วเนี่ยการทำโลโคดของเขาคือเขาเน้นฝั่ง business user เนื่องจากเขามองว่าคนที่เป็น business user ในองค์กรจริงๆไม่ได้มีแค่ IT การทำระบบตัว IT Suite Management ในองค์กรเนี่ยมันอาจจะมีทั้งคนทั่วไปที่ต้องการจะแจ้งปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ IT ก็ได้หรือว่าอาจจะมี business unit ที่อยากจะทำบริการบางอย่างของทีมตัวเองขึ้นมาแล้วก็อาจจะส่งต่อตัวทิกเก็ตบางอย่างให้ทีม IT ต่อก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้น ServiceNow ก็เลยมุ่งเน้นว่าการที่จะสร้างตัวแอปพลิเคชันโมดูลสักตัวนึงหรือว่าอยากจะทำตัวระบบสักอย่างนึงใช้ในทีมเนี่ยมันควรจะซิมเพิลที่สุดเขาก็เลยมีการดีไซน์เรื่องของการทำพวกการ drag and drop พวก object ต่างๆมาใช้งานเรื่อง flow จุดเด่น ServiceNow คือทำการทำ workflow ที่ง่ายแล้วก็สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ทีนี้ถามว่าความยากง่ายของตัวโลโก้ของ ServiceNow นี่เป็นยังไงก็จากที่ผมใช้มาประมาณ2ปีกับตัว ServiceNow เลยเนี่ยผมมองว่าใช้งานง่ายนะครับเบสมันถ้ามองเผินๆก็ HTML JavaScriptCSS ทั่วไปส่วนการสร้างโมดูลการทำอะไรต่างๆถ้าเกิดเราใช้ตัวสแตนดาร์ดออบเจกต์หรือว่าวิดเจ็ตที่เขามีให้อันนี้คือเราแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแต่อย่างเวลาที่ผมทำมันอาจจะมีบ้างที่เราจะคัสตอมในรูปแบบวิดเจ็ตแปลกๆการใช้งานฟังก์ชันแปลกๆขึ้นมาซึ่งก็อย่างที่บอกเป็น JavaScript นะครับไม่ได้ทำอะไรมากซึ่งถ้าเป็น business user ผมมองว่าไม่ต้องโคดดิ้งเลยสามารถใช้ของที่มีบิวตัวรูปแบบแอปพลิเคชันหรือว่าหน้าเว็บพอร์ทัลต่างๆได้เองครับเขาไปใช้แก้ปัญหาอะไรบ้างครับที่ผ่านมาจริงๆส่วนมากอย่างที่บอกครับก็คือลูกค้าบางเจ้าเขามีทีมที่เขาจะต้องสร้างตัวโปรเซสบางอย่างของเขาขึ้นมาซึ่งสมมติโปรเซสดั้งเดิมเนี่ยมันมีการอนุมัติโดยการแบบอาจจะต้องพิมพ์เป็นเปเปอร์ใช่ไหมครับเอาไปให้คนนู้นเซ็นคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4ตัว ServiceNow มันก็มีการแก้ปัญหาตรงนั้นได้อย่างเช่นมันเอาตัวแพลตฟอร์มที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยตัวโมดูลที่เราสร้างไปต่อกับพวกซอฟต์แวร์ที่เป็น Enterprise อื่นๆนะครับโดยที่ทางฝั่ง Business User เขาไม่ต้องรู้ก็ได้ว่ามันจริงๆมันต้อง API มันต้องเขียนยังไงเพราะว่าจริงๆ ServiceNow มีตัวปลั๊กอินที่เป็นโมดูลต่อให้เลยเพราะนั้นการใช้งานทาง Business User แค่ลากวางซึ่งหลายๆที่เนี่ยมีการนำรูปแบบเนี้ยไปใช้เนื่องจากมันก็จะเป็นเทรนด์ที่มาระยะนึงแล้วเรื่องของการทำ Paperlessครับก็จะเป็นเรื่อง e-document พวกนี้มากขึ้นนะครับ ServiceNow จริงๆเขารองรับในเรื่องของการ custom แบบเป็น purely custom เลยก็มีเหมือนกันคือสมมุติเราไม่อิงจาก standard ของ ServiceNow เราอยากจะ build app หรือ build ตัวระบบอะไรสักอย่างนึงขึ้นมาโดยที่ไม่ได้อิงกับ process ดั้งเดิมของโมดูลต่างๆพวก ITSM หรือว่าอะไรเงี้ยครับก็ทำได้เพราะฉะนั้นจริงๆกลุ่มลูกค้าที่อาจจะมองหารูปแบบของการสร้างตัวระบบสร้างตัว application อย่างเงี้ย ServiceNow ก็รองรับตรงนั้นเหมือนกันเพียงแต่ว่าอาจจะอย่างที่บอกว่า scale ที่ใช้ครับเป็น scale ระดับไหนสเกลของกลุ่มลูกค้าเป็นรองรับผู้ใช้งานเยอะมากน้อยแค่ไหนว่าต้องการอะไรบ้างอาจจะต้องดูตรงจุดนะอย่างตอนนี้เนี่ยเท่าที่นายทำอยู่กับพวก ServiceNow เนี่ยมา2ปีแล้วเงี้ยครับมองว่าบริการอย่างนี้เนี่ยมันสามารถเข้าไปแทนที่แอปพลิเคชันเดิมๆที่ใช้โคดดิ้งเต็มรูปแบบเนี่ยครับอย่างเมื่อกี้ที่คุยกันว่าถ้า ServiceNow คัสตอมได้แต่ว่าถ้าผมบอกว่าผมลงดาต้าเบสเองเลยนั่งโคดดิ้งเลยเนี่ยความได้เปรียบความแตกต่างในจุดพวกนี้มันเป็นยังไงบ้างอย่างแรกเลยงั้นผมเทียบง่ายๆเรื่องของ
traditional coding กับเรื่องของ low code no code traditional coding อย่างที่พี่ลิ้วบอกก็คืออย่างนึงเลยเราต้องมีการเตรียมฝั่ง back end ด้วยมาเตรียมฐานข้อมูลเตรียม infrastructure ทั้งหมดเรื่องของ security เรื่องของอะไรต่างๆเราก็ต้องเตรียมจากนั้นก็ต้องเตรียมฝั่ง front end อีกแต่ user interface ต้องเป็นยังไง experience ที่เขาจะต้องใช้ต้องเป็นยังไงบ้างเหมือนเราเตรียมสร้างบ้านทั้งหลังเลยแบบสร้างเองทำทุกอย่างเองซึ่งผมมองว่าข้อดีอ่ะมันดีตรงที่ทุกอย่างเราตามใจฉันเลยอยากได้อะไรเราสร้างได้เราอยากเป็นอะไรตรงไหนเราทำได้หมดแต่ข้อเสียคือมันอาจจะใช้เวลาที่นานแล้วต้นทุนมันอาจจะมีต้นทุนที่สูงหน่อยเนื่องจาก custom made มันก็จะสูงแต่ว่าฝั่ง ServiceNow เนี่ยผมมองว่าเรื่อง back end ที่เราจะต้องมานั่งเตรียม infrastructure หรือว่าเตรียมตัวฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บเนี่ยมันมีมาให้มัน predefine มาแล้วเราแทบจะไม่ต้องทำเลยสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือเราอยากเก็บอะไรไว้ที่ไหนเราแค่สร้างตัวฐานข้อมูลแบบไม่ได้เป็น database structure ขนาดนั้นคือเราแค่สร้างว่าเราต้องการจะเก็บข้อมูลเนี่ยไว้ที่ field อะไร column อะไรนะครับส่วนเรื่อง interface ก็คืออย่างที่บอกมัน predefine ทั้ง widget ทั้งช่องทางต่างๆคือเรา drag and drop ใช้งานได้เลยเนื่องจากว่าเน้น business user เพราะฉะนั้นผมมองว่าในการนำไปใช้เรื่องความเร็วมันจะตอบโจทย์กับบิสเนสในยุคนี้มากกว่าเนื่องจากบิสเนสยุคนี้เขาก็จะมองว่าธุรกิจมันแข่งขันสูงใช่ไหมครับอย่างน้อยเขาต้องลอนช์โปรดักต์ออกไปให้มันแข่งกับคนอื่นได้แต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับ requirement คือบางทีไม่ใช่ว่าโลโคดมันจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่พี่ลิ้วบอกเลยว่ามันมีกำแพงอยู่คือการทำโลโคดมันไม่ใช่ว่าโอ้โหใช้โลโคดใช้แพลตฟอร์มแล้วมันจะครอบจักรวาลมันครอบจักรวาลแค่ในแพลตฟอร์มของมันแต่ถ้าเกิดว่า requirement มันอะไรที่มันนอกเหนือเนี่ยโลโคดยังไงก็ต้องไปอินทิเกรตกับคนอื่นซึ่งตัวข้างนอกนั้นอาจจะต้องเขียนขึ้นมาเองอยู่ดีนะครับมันก็จะมีข้อจำกัดข้อดีข้อเสียแตกต่างกันถ้าผมเป็นองค์กรนึงที่มีเดฟแล้วเขียน Angular เป็นอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับแล้วก็บอกว่าโอเคผมอยากเร่งความเร็วในการสร้างแอปใหม่ต่อไปผมก็บอกว่าผมอาจจะเจอวิดเจ็ตของ ServiceNow ที่มันมีให้อยู่ชุดนึงแล้วผมก็อาจพบว่าเฮ้ยมันขาดไปตัวนึงหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอไปขาดตัวนึงปุ๊บแสดงว่าผมไปได้ว่าผมอาจจะใช้เดฟของผมเองเนี่ยเข้าไปช่วยในการเดฟวิดเจ็ตขึ้นมาใหม่อีกตัวนึงอย่างนั้นได้ใช่มั้ยได้เลยครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าเรามองว่ามันจะต้องเดฟเพิ่มขึ้นเนี่ยผมมองว่ามันอาจจะไม่โลโคดซะทีเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเน้นว่าเป็นกลุ่มโลโคดเลยเนี่ยเราใช้ตัวที่ predefine จริงๆแทบจะมีครบอยู่แล้วยกเว้นอย่างที่พี่ลิ้วบอกว่าอาจจะอยากได้อะไรเพิ่มเติมจริงๆอาจจะทำแค่ส่วนนั้นเพิ่มเพราะนั้นจากการที่เราต้องเดฟ100อย่างอาจจะเหลือเดฟแค่อย่างเดียวแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับซึ่งในโปรเจกต์โดยรวมมันก็จะสั้นระยะเวลาสั้นลงใช่ครับใช่อันนี้นี่ถามประสบการณ์ที่เจอมาเนี่ยครับใน1โปรเจกต์เนี่ยครับเคยเห็นสั้นที่สุดจนร้อนเลยเนี่ยครับใช้เวลาสักเท่าไหร่ครับถ้าเอาตั้งแต่ตอนที่ขึ้นแพลตฟอร์มมาแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยใช่มั้ยครับไม่เกิน1เดือนนะครับสามารถขึ้นได้เลยอันนี้คืออาจจะอยู่ที่ requirement แล้วก็อยู่ที่ตัวสเกลของสิ่งที่เอาขึ้นด้วยแต่ถ้าเกิดขึ้นทั้งแพลตฟอร์มเลยอาจจะต้องแบ่งเฟสนะครับประมาณนั้นมองว่าในอนาคตเนี่ยครับธุรกิจเนี่ยจะใช้พวกนี้มากขึ้นแค่ไหนอะครับจริงๆจากพวก Gartner เองหรือพวก Forrester ครับเขาก็จะมีการ predict เอาไว้ว่าอีกประมาณสักปี 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยเกิน 70% ของกลุ่ม business ที่เป็นระดับ enterprise ขึ้นไปเนี่ยจะเริ่มมาเป็น low code และกว่า 70% เลยเพราะฉะนั้นผมมองว่า low code เนี่ยยังอยู่มัน custom ได้มันยังตามตัว business require ได้แต่ว่า traditional เนี่ยอาจจะไม่ได้ลดลงเพียงแต่ว่าอาจจะปรับเปลี่ยนเป็นคนละรูปแบบอาจจะกลายเป็น service มากกว่านะครับอาจจะแล้วแต่ในรูปแบบคือกลายว่าเวลาถ้าคุณเขียนซอฟต์แวร์เฉพาะมากๆคุณก็ไปอยู่ไปกลายเป็นโมดูลนึงแทนที่คุณจะ expose เป็นแอปทั้งแอปเนี่ยคุณก็ expose เป็นคอนเนคเตอร์บางอย่างเข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มโลโคดแทนแล้วก็ user ก็สามารถมาดึงใช้งานได้วันนี้ก็ขอบคุณนายมากครับฝากทุกคนนะครับติดตามรายการ Master Dev นะครับแล้วก็เราจะหาเรื่องเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ development มาคุยกันเรื่องต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการครับขอบคุณครับครับ